าแล้วนะคะที่ไม่ได้แกะทรายเพราะหันไปเอาจริงเอาจังกับการทำอาร์ตทอยแต่ปีนี้ค่ะอาจารย์พลุ้ยชนะทิพย์ชื่นบำรุงยอดฝีมือด้านประติมากรรมทรายคืนวงการแล้วค่ะในฐานะ Thailand Head Sculpture Artist หรือว่าหัวเรือใหญ่ฝั่งศิลปินไทยในเทศกาลประติมากรรมทรายนานาชาติที่พัทยาเริ่มงาน30เมษายนนี้นะคะเอกลักษณ์ชูเหลี่ยมมุมเหมือนการแกะไม้เป็นลายเซ็นค่ะที่เห็นได้ทั้งในงานทรายและงานทอยแล้วก็ยังนำคาแรคเตอร์ประจำตัวค่ะเด็กผู้หญิงที่ชื่อมูนมาเป็นมาสคอตของเทศกาลด้วยเกือบ20กว่าปีนะคะที่อาจารย์พลุ้ยบุกเบิกเรียนรู้ทักษะประติมากรรมทรายจากศิลปินฮอลแลนด์ที่มาสร้างสรรค์ในไทยเพราะว่าทรายน้ำจืดประเทศไทยค่ะเป็นทรายละเอียดยึดเกาะดีแล้วก็สีขาวสวยแต่เทศกาลศิลปะปั้นทรายขนาดใหญ่ในไทยกลับเกิดขึ้นไม่บ่อยค่ะด้วยต้นทุนการขนส่งทรายและค่าสถานที่แต่ในที่สุดปีนี้ก็มีงานใหญ่ครั้งแรกของไทยนะคะที่จะเชิญศิลปินระดับโลกมาแลกเปลี่ยนในคอนเซปต์ป่าหิมพานต์ค่ะใช่เพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดจะเดินกลับมาเพราะเราไปเพราะตอนนี้กระแสทอยอาร์ตมันเริ่มมาแล้วเราอยู่ได้ดีสายอาร์ตทอยแล้วมันก็เริ่มโอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นงานจัดแล้วมันใหญ่แล้วต่างชาติเองเขาก็มีเป็นแซนมิวเซียมจัดตลอดทั้งปีแต่เขาทำในสตูดิโออย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีเป็นแซนมิวเซียมก็คือเปิดใช่ในที่ปิดมันก็จะอยู่ได้แล้วปีนึงเขาเปลี่ยนรูปแบบทีนึงก็เกิดครับมันก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวมันก็จะมีการเข้าไปคนก็เข้าไปเที่ยวก็แล้วมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่การที่จะสร้างประติมากรรมขนาดใหญ่ในเวลารวดเร็วเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ตรงนี้ที่มันตอบโจทย์ที่สุดใช่มันถ้าเกิดเราทำปั้นดินมาหล่อเรซินหรือหล่ออะไรที่มันต้นทุนสูงแล้วมันก็ใช้เวลานานอันนี้เราเหมือนแบบเนรมิตทุกอย่างในเวลาที่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยเราเห็นก็คือโครงการนี้มันจะเป็นป่าหิมพานต์ใช่ไหมเราอยากให้มันเป็น world class event เหมือนกันนะครับระดับโลกแล้วก็ให้แบบว่าอย่างน้อยๆในอาเซียนเนี่ยศิลปินที่มาร่วมกับเราหรือว่าคนที่มาร่วมกับเราเนี่ยระดับอาเซียนเองเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องติดตามงานนี้ไปงานนี้มันถึงต้องได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐนะฮะต้องให้เห็นว่ามันเป็นงานประเทศแล้วงานประเทศแล้วก็มีการขายบัตรขายตั๋วแล้วก็มาถัวกันเพราะว่าทั้งทีมเองเนี่ยเราก็ทำเต็มที่แต่ถ้าโดยเอกชนอย่างเดียวโดยไม่มีภาครัฐเหนื่อยเพนพอยที่เกือบทำให้อาจารย์พลุ้ยชนาธิปวางมือจากงานปั้นทรายไม่ใช่ศิลปะที่จะยกไปขายสร้างรายได้เหมือนศิลปินค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะไทยเราเพิ่งเริ่มก้าวแรกในการจัดเทศกาลและขายบัตรเข้าชมขณะที่ต่างประเทศเนี่ยนำหน้าไปถึงขั้นจัดเป็นงานประจำปีนะคะดังนั้นค่ะถ้าหากเทศกาลประติมากรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านเฟสติวัลที่ภาครัฐไทยเห็นความสำคัญศิลปินสายนี้ก็อยากให้ผลักดันจนเป็นเทศกาลประจำปีนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวในไทยโดยเฉพาะที่ชลบุรีงานค่ะเทศกาลใหญ่นี้จะจัดขึ้นวันที่30เมษายนถึง19พฤษภาคม2567ค่ะ